เป็นมิตรต่อทั้งคนกินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อพนักงานเป็นมิตรต่อผลิตภัณฑ์ของเราที่จะเอาออกขายแค่นี้เราสบายใจแล้วในการทำธุรกิจมันค่อนข้างที่จะซีเรียสกว่าบ้านผมพูดอย่างนี้เนาะสิ่งแปลกปลอมมันทิ้งไปอย่างถูกต้องเปล่าแล้วมันมีผลต่อเพื่อนบ้านไหมโหอันนี้สำคัญแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับทำยังไงถึงจะผ่านรอดออกไปได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Roommaker นะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษเลยนะครับเพราะนี่เลยเรามาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าโกดังแปรรูปอาหารนะครับเราเคยเล่าการกั้นห้องไปบ้างพอสมควรนะครับด้วยวัสดุอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูอีกรูปแบบนึงไม่ใช่อะไรเลยเพื่อนๆคือเราอยากจะได้ไอเดียเรื่องความหลากหลายของพื้นที่ในการใช้งานเผื่อเพื่อนๆนะครับกำลังมองหาวัสดุในการไปกั้นทำพื้นที่อะไรต่างๆที่มันค่อนข้างละเอียดอ่อนวันนี้จะได้คำตอบไปแน่นอนซึ่งตอนนี้นะครับผมออกมาไกลหน่อยนะครับเราออกมาตรงประมาณลาดหลุมแก้วปทุมธานีเพราะว่าในโซนของบริเวณนี้จะเหมาะสมในการตั้งโรงงานขึ้นมานะครับผมอ่ะไปคุยกับเพื่อนผมคนนึงมาคราวที่แล้วเราพาไปดูอาคารพาณิชย์ใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเขาจะเปิดรายการผลิตใหม่เป็นอาหารแปรรูปแต่โจทย์ที่ผมคุยกับเพื่อนแล้วมันน่าสนใจว่ะก็คือว่ามันจะมีการทอดเกิดขึ้นพอมีการทอดการอบการแปรรูปอาหารอะไรแบบนี้สิ่งที่จะต้องมาระมัดระวังก็คือเฮ้ยเราจะต้องมีการกั้นห้องสภาพเดิมของโรงงานเนี้ยที่ได้มาเป็นโรงงานเช่าเนี่ยจะเป็นโรงงานว่างเปล่าเลยแล้วเราพอเรามาเช่าพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องการวัสดุใดๆก็ตามมากั้นเป็นห้องกั้นแบ่งสัดส่วนแบ่งพื้นที่ซอยพื้นที่ไปตามที่ต้องการเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าเรื่องนั้นไปในคลิปนี้นะเรามาพูดกันต่อถึงวัสดุหลักที่เราเลือกใช้ในวันนี้นะครับพอแต่เดิมทีเนี่ยโกดังของเราเป็นโกดังโล่งๆใช่ไหมครับเราก็อยากจะกั้นแบ่งฟังก์ชันเขาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานเป็นห้องต่างๆได้พอเขาต้องการห้องหับที่เป็นสัดส่วนเนี่ยเราเลยต้องใช้การก่อผนังแบบ dry process นะครับเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์จากแบรนด์เชอราซึ่งวันนี้นะครับได้มีนวัตกรรมใหม่มานะครับก็คือเชอราบอร์ดโปรนั่นเองเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินเชอราบอร์ดกับรูมเมกเกอร์ไปหลายปีและ 3-4 ปีเนี่ยเรามีคลิปของเชอราบอร์ดไปเยอะพอสมควรแต่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเชอราบอร์ดโปรเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเชอราเขาคิดค้นขึ้นมาให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มทำให้เจ้าตัวแผ่นเชอราบอร์ดโปรของเราเนี่ยมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นมีความแข็งแกร่งมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเชอราเขารู้ว่าบางทีพี่ช่างใช้งานหนักติดตั้งบางครั้งก็ไม่ได้ระมัดระวังการที่แผ่นมีการเปราะแตกง่ายเกินไปมันก็ส่งผลต่อการติดตั้งหรือการส่งงานบางทีเนี่ยเขาขนส่งไม่ระมัดระวังตัวขอบตัวอะไรเนี่ยมันอาจจะปริแตกได้ง่ายหรือบางทีการติดตั้งเขาต้องใช้การยิงสกรูเข้าไปในตัวแผ่นแล้วบางทีแผ่นมันปริมันแตกนะครับเขาก็ได้มีการพัฒนามาในซีรีส์นี้เลยนะครับต้องบอกว่านอกจากตัวความเหนียวความทนทานของเจ้าตัวเชอราบอร์ดโปรที่มากขึ้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มีมากขึ้นคือความเรียบของตัวแผ่น ความเรียบนั้นไปช่วยอะไรเวลาเราเก็บงานลักษณะแบบเนี้ยเราจะต้องมีการเก็บทาสีการเก็บทาสีเนี่ยถ้ามันไม่ได้ประหยัดเนื้อสีหรือผนังไม่ได้เรียบเนี่ยมันก็จะทำให้เราใช้สีจำนวนเยอะขึ้นเชอราเขาบอกมาว่าเจ้าตัวนี้ช่วยประหยัดเนื้อสีได้มากขึ้นถึง 20% เลยทีเดียวซึ่งก็ช่วยเราลดต้นทุนแต่จุดแตกต่างที่จะเห็นในคลิปนี้และเล่าเป็นพิเศษก็คือว่าพอเราต้องทำโรงงานที่เป็นโรงงานแปรรูปอาหารนะครับมันจะมีหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ยที่จะคอยเข้ามาตรวจสอบคุณภาพว่าเราใช้วัสดุในโรงงานเป็นอะไรบ้างมันจะปล่อยสารพิษสารระเหยอะไรออกมาไหมซึ่งกรรมวิธีการผลิตของเชอราบอร์ดโปรเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาได้ผ่านมาตรฐานสากลมีใบรับประกันอย่างเรียบร้อยวันนี้เราเข้ามาทันพอดีเราก็ขออนุญาตเด็กพี่ช่างเขาถ่ายหน่อยนะครับตรงเนี้ยที่เห็นเนี่ยคือเดี๋ยวในการกั้นห้องอ่ะเชอราบอร์ดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัวโครงที่เป็นเหล็กหรือโครงที่เป็นยิปซัมซีลายนะครับจุดประสงค์ในการใช้งานขึ้นอยู่กับฟังก์ชันเลยถ้าคุณต้องการกั้นห้องแบบนี้เอาจริงๆภายในซีลายก็พอเพราะว่ามันไม่โดนแดดโดนฝนโดนพายุโดนลมแรงๆต่อมาเราพูดถึงการติดตั้งกันบ้างดีกว่านะครับอย่างแรกเขาจะมีการขึ้นโครงผนังยิปซัมซีลายมาก่อนโดยที่มีจุดยึดการติดตั้งเนี่ยอยู่ที่บริเวณพื้นและตัวฝ้าเพดานนะครับพอโครงสร้างติดตั้งเรียบร้อยเขาก็จะนำแผ่นเชอราบอร์ดโปรเนี่ยมาประกบเข้าหาตัวยิปซัมซีลายยึดติดด้วยสกรูนะครับยึดติดไปตามจุดต่างๆเนี่ยสังเกตได้ว่าด้วยความใหญ่และความสูงของเชอราบอร์ดโปรเนี่ยรอยต่อจะเหลือไม่กี่จุดเท่านั้นอย่างเช่นความสูงของตัวพื้นถึงเพดานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3.5-3.6 เมตรเนี่ยรอยต่อมีอยู่จุดเดียว
แล้วก็จบงานได้เลยช่วยให้เพื่อนๆทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น wow. การทำฟังก์ชันการติดตั้งแบบ dry process แบบนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ในกรณีอื่นเพื่อไปปรับใช้เช่นในไส้แบบนี้พอเขาประกบติดกันเนี่ยจริงๆด้านในอ่ะคุณสามารถใส่ฉนวนต่างๆลงไปได้เช่นฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนกันเสียงและสุดท้ายเขาก็จะมาทำการเก็บงานเก็บรอยโป๊หัวสกูต่างๆนะครับก็ตามขั้นตอนเดิมเลยที่เราทำเชอร่ามาตลอดก็จะเป็นการโป๊ด้วยซีเมนต์โป๊นะครับมีการใช้เทปไนลอนแล้วก็มีการขัดเก็บสีให้เรียบร้อยก่อนการทาสีอย่างที่ผมเน้นย้ำให้เสมอว่าเชอร่าบอร์ดโปรตัวนี้นะครับสามารถประหยัดเนื้อสีในการทาได้มากขึ้นถึง 20% ซึ่งแปลว่าตัวผิวสัมผัสของผนังตัวนี้มีความเรียบมาก wow. เผื่อคุณผู้ชมเราขยับสเปคได้มาใช้พวกวัสดุเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ผนังจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับใช้งานหนักได้จริงเหมือนผนังก่ออิฐฉาบปูนเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยทาสีแล้วมีความเรียบเนียนจริงๆดูไม่ออกนะว่าเราใช้การก่ออิฐหรือเราใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์วันนี้หลักๆเลยที่มาพูดประเด็นเลยอยู่ตรงนี้ไอ้การทำโรงงานที่เป็นโรงงานอาหารแปรรูปแบบนี้มันต้องมีการควบคุมหน่วยงานเช่นอย.เป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะคอยควบคุมว่าเฮ้ยคุณก่อสร้างได้ตามมาตรฐานไหมระบบการทิ้งน้ำระบบการเดินน้ำระบบอะไรต่างๆเซตไว้สำหรับสิ่งแวดล้อมสังคมโดยรอบไหมรวมถึงขั้นตอนในการแปรรูปอาหารเวลาที่เราเอางานก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยมาใช้งานนะครับเขาจะดูในเรื่องที่ว่าพวกผนังเนี่ยมันจะปล่อยสารพิษสารระเหยสารโลหะหนักสารตะกั่วหรือใช้งานไปนานๆมันจะมีฝุ่นลอยมาในอากาศและไปปะปนกับเจ้าตัววัตถุดิบหรือเจ้าตัวอาหารของเราไหมซึ่งวันนี้ก็ได้มีการปรึกษากับเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็ได้มีการเลือกมาเลยว่าวันนี้ขอใช้เชอร่าบอร์ดโปรขอใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เท่านั้นเอากันตามตรงพอมันเป็นโรงงานบางทีมีการทอดใช่ไหมครับพอทอดมันต้องโดนไอน้ำมันโดนความร้อนสูงฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ใช้เป็นเชอร่าบอร์ดโปรเลยดีกว่าหรือบางครั้งเราจะเพิ่มพื้นที่การแขวนของเพิ่มพื้นที่ชั้นวางของที่ผนังการที่เชอร่าบอร์ดโปรมีความเหนียวมากยิ่งขึ้นเจาะและไม่แตกไม่บิ่นง่ายแบบนี้ก็ช่วยในการเพิ่มเติมออปชันให้ในพื้นที่โรงงานของเราได้ที่สำคัญเราพูดเรื่องมาตรฐานของเชอร่าบอร์ดโปรไปกันเยอะแล้วผมเห็นใบการันตีต่างๆได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากลเลยไม่ว่าจะเป็นไม่ปล่อยสารฟอร์มาลีนไฮด์สารระเหยโลหะหนักแร่ใยหินอะไรต่างๆฉะนั้นการใช้เชอร่าบอร์ดโปรส่วนต่างๆที่ไม่ปล่อยสารเคมีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานแบบนี้ก็ช่วยอุ่นใจได้มากขึ้นเพราะไม่ฉะนั้นวัสดุเหล่านี้ก็จะไม่ผ่านหน่วยงานรัฐหน่วยงานที่คอยควบคุมไม่ว่าจะเป็นอย.หรืออะไรต่างๆที่เขาจะมาตรวจสอบก่อนอนุมัติโรงงานให้พร้อมผลิตอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของเราในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังจากนี้นะครับว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะมีความสวยงามมีฟังก์ชันการใช้งานเป็นยังไงบ้างเย้เรียบร้อยนะครับโรงงานเรานะครับแล้วก็ขอต้อนรับพี่อ๊อกเข้าสู่รายการผมเรียกว่าโรงงานนี้เป็นโรงงานอะไรดีเป็นภาคส่วนขยายแล้วกันโอเคเราขยายธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นครับวันนี้ก็จะได้เห็นว่าเราจะมีข้อมูลอะไรบ้างในการที่จะมาเปิดโรงงานกันเราได้เช่าโรงงานมาเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่ของคุณไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาทำอะไรบ้างเริ่มต้นต้องดูสุขาภิบาลก่อนเลยอันนี้สำคัญน้ำระบบไฟใช่เพราะว่าการที่เราผลิตมันก็จะต้องมีของเสียเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะส่งตรวจอย.ว่าโรงงานเราได้มาตรฐานไหมเขาก็จะดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่เรากำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือว่าออกไปเนี่ยมันทิ้งไปอย่างถูกต้องเปล่าแล้วมันมีผลต่อเพื่อนบ้านไหมโหอันนี้สำคัญคราวนี้มันต้องทำอะไรยังไงต่อไหมโหค่อนข้างเยอะเลยฮะเนื่องจากว่าเราวางแผนไว้ว่าเราต้องผลิตเพื่อส่งออกได้ด้วยแล้วก็วันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าพอมันมีกฎข้อบังคับเยอะเลยอะครับแม้แต่เรื่องของขนาดห้องช่องประตูช่องหน้าต่างทิศทางการเข้ากันออกมันไม่ใช่ทำประตูเดียวก็จบเนาะมันเลยจะต้องมีการกั้นแบ่งพื้นที่ใช้สอยของโรงงานใหม่เราเล่าไปพอสมควรแล้วว่าเราใช้วัสดุอะไรวันนี้เราใช้เชอร่าบอร์ดโปรนะครับแต่วันนี้โจทย์ของเราคือกั้นห้องมาได้แล้วครับผ่านอย.ผ่านอย.โอเคได้มาตรฐานเป็นมิตรต่อทั้งคนกินเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อพนักงานเป็นมิตรต่อผลิตภัณฑ์ของเราที่จะเอาออกขายแค่นี้เราสบายใจแล้วยังจะมีในเรื่องของกันความชื้นได้ด้วย อันนี้สำคัญเพราะว่าเวลาเราผลิตมันมีคราบน้ำมันคราบอะไรพวกนี้แล้วก็ติดแอร์แปลว่ามันต้องแข็งแรงประมาณนึงเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเราพาไปดูแต่ละห้องไวๆดีกว่าว่ามันมีควรมีห้องอะไรบ้างฝั่งเนี้ยจะเป็นห้องที่เอาไว้แต่งตัวคือมันจะต้องสามารถแต่งตัวได้ก็คือเปลี่ยนชุดนู่นนี่นั่นเป็นชุดโรงงานนั่นแหละจะมีความสะอาดนะครับแล้วไปต่อที่อะไรครับเข้ามาโซนฝั่งนี้
โซนล้างมือล้างฆ่าเชื้อทุกอย่างอาจจะสังเกตเห็นว่าตรงไหนที่มีท่อน้ำเสียอาจจะต้องมีงานน้ำเข้ามาเกี่ยวใช่ตรงนี้ไว้ล้างมือล้างชะล้างทุกอย่างเพื่อความสะอาดทุกอย่างจากนั้นไปไหนต่อดีตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานเหล็กกั้นเป็นบานเหล็กเลยแล้วก็กั้นแล้วก็สไลด์เข้าไปบอกนี้ก่อนว่าถ้าเราเข้ามาในวันที่โรงงานเสร็จมันถ่ายยากเอาเป็นว่าเราอธิบายภาพรวมให้ห้องนี้จะเป็นห้องเก็บวัตถุดิบปกติเราไม่ให้คนนอกเข้าเอาไว้ง่ายโรงงานเพราะว่าแม้กระทั่งเส้นผมนี่ก็ไม่ได้เลยถูกซีเรียสมากซีเรียสมากครับตอนนี้ก็เก็บวัตถุดิบจะมีตู้แช่แข็งเอาไว้โฟสเซนเอาไว้เก็บเป็นตู้เย็นอะไรประมาณนี้ถ้าสังเกตจะเห็นว่าประตูทางเข้าจะมีทางเดียวแต่เราจะมีหน้าต่างเอาไว้ส่งยื่นวัตถุดิบคนข้างนอกจะเข้ามาไม่ได้จะส่งยื่นได้แค่วัตถุดิบเท่านั้นประมาณเป็นระบบโรงงานใช่ครับโอเคต่อมาครับไปไหนกันต่อห้องนี้จะเป็นห้องที่ส่งของโฟเซนมายังห้องนี้เพื่อเตรียมวัตถุดิบและเราก็จะเห็นช่องนี้จะยื่นรับยื่นรับมายื่นรับมาเสร็จมันจะมีตู้เย็นปกติครับอุณหภูมิปกติเอาไว้ต่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนชาล้างต่อแล้วก็ค่อยส่งไปยื่นต่ออธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทั้งหมดที่เราพามาเนี่ยใช้เชื้อราบอดโกหมดในการกั้นห้องกั้นผนังผนังสูงเท่าไหร่คุณจำได้ไหมประมาณเกือบ3เมตรรอยต่อน้อยมากแถมความเรียบของผนังเนี่ยคุณแทบจะไม่เห็นตะปุ่มตะป่ำเลยที่สำคัญเลยคือเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการทาสีด้วยว่าเมื่อกี้เห็นข้างหน้าสีเป็นสีอะไรข้างหน้าสีออกเขียวๆหน่อยเขียวมิ้นอันนี้จะเป็นสีเกรดที่เป็นสีทาบ้านปกติสีสูตรที่ว่าไม่ปล่อยสารระเหยออกมาเพราะสังเกตว่าผมยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ใส่หน้ากากนะมันไม่มีกลิ่นฉุนเลยห้องนี้ผมจะยื่นวัตถุดิบที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยผมจะส่งมาทางช่องนี้โอเคเพื่อที่จะเป็นห้องทอดโอเคมาหูห้องนี้ใหญ่เลยใหญ่ครับจริงๆนี่เป็นห้องหลักใช่ไหมห้องหลักเลยห้องทำงานหลักเลยใช่ห้องนี้ผมเริ่มสังเกตเห็นความแตกต่างเรื่องของผนังว่ะมันจะเงาเงาเนื่องจากห้องนี้ใช้อุณหภูมิสูงเราต้องทอดเนาะทอดเสร็จมันจะมีไอระเหยของน้ำมันอันนี้เราเลือกใช้เป็นสีอีพ็อกซี่สีอีพ็อกซี่เวลาเราเช็ดล้างเราฉีดน้ำได้เลยซึ่งในภาพของที่เราพามาดูในวันนี้สิ่งที่ยังไม่เสร็จก็คือการเอาเครื่องจักรเข้ามารวมถึงการทำพื้นที่เป็นพื้นแบบอีพ็อกซี่ใช่อีพ็อกซี่นึกถึงสนามบาสที่เขามีเป็นมันๆแบบนั้นอ่ะสามารถเอามาทาเป็นผนังได้มันต้องทำความสะอาดยังไงโรงงานเนี่ยถ้าตามมาตรฐานเลยเราจะบิ๊กคลีนนิ่งทุกสิ้นปีคือแบบฉีดล้างเลยฉีดล้างกันจริงจังเลยไล่สิ่งสกปรกทุกอย่างออกไปเลยถูกต้องครับก็จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวันนี้ต้องใช้ไฟเบอร์ซีเมนต์เดี๋ยวจำลองภาพกันว่าตรงนี้มันคือจะมีเครื่องจักรวางอยู่เต็มเลยแล้วก็มีคนทอดปฏิบัติงานอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ถูกออกแบบขึ้นมาให้มีความแข็งแรงมากเป็นพิเศษสำหรับห้องทอดก็น่าจะประมาณนี้อาจจะสังเกตว่าเราจะต้องเดินไปเริ่มต้นกันใหม่ครับเพราะว่าเขาแยกทางเข้าทางออกชัดเจนไม่เอามาปนกันเดี๋ยวเชื้อโรคจะเข้าสู่ตัวโรงงานนะครับใช่ครับโซนสุดท้ายที่พาเพื่อนๆมาดูนะครับโอ้โหวันนี้ก็มีการกั้นห้องอย่างจริงจังอย่างดีๆเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องจบงานนะห้องจบงานใช่จากห้องทอดทอดมาเสร็จตรงนี้ก็จะมาอบทั้งอบและบรรจุอบกับไล่น้ำมันไหมไล่น้ำมันให้มันกรอบเดี๋ยวนี้การทำพวกของบรรจุอะไรต่างๆเขาไม่ค่อยได้เน้นพวกสารเคมีไม่เลยถูกไหมน้องมันก็จะเป็นเน้นแบบว่าให้ดีต่อสุขภาพด้วยใช่นะครับกรรมวิธีต่างๆนี่แหละก็จะเป็นส่วนประกอบให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้ตัวขนมของเราให้ตัวสแน็คของเราเนี่ยมีการส่งออกได้เพราะว่ามันจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เราแล้วไม่เสียนั่นเองจากนั้นเราจะไปต่อที่ไหนแพ็คมาแพ็คมาก็อยู่ห้องนี้ห้องลงลังตรงนี้ก็คือแพ็คเรียบร้อยก็พร้อมส่งออกข้างนอกเราก็จะไปสต็อกวางไว้ข้างนอกมันจะมีโซนที่เอาลังไปเรียงๆที่คุณเคยเห็นครับเดี๋ยวหน้าโรงงานมันก็ต้องมีม่านที่เป็นพลาสติกยาวๆสีขุ่นๆครับไม่ให้มแมลงเข้าทั้งหมดทั้งมวล นะครับก็คือในการทำธุรกิจมันค่อนข้างที่จะซีเรียสกว่าบ้านผมพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าทั้งเรื่องของความปลอดภัยนะครับผนังที่แข็งแรงทั้งเรื่องของความสะอาดทั้งเรื่องของการดูแลรักษาที่ต้องง่ายด้วยนะครับก็สามารถลองดูผลิตภัณฑ์ดีๆของเชื้อราบอดโปรในวันนี้ได้สุดท้ายถ้าอยากจะสนับสนุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเป็นเจ้าของแบรนด์เองสินค้าผมตอนนี้ตัวที่ออกขายแล้วก็จะเป็นเห็ดทอดกรอบชูชูก็คุ้นชินกันอยู่แล้ววันนี้น่าจะได้ครบรสนะครับทั้งการกั้นก่อผ่านหนังทั้งการพามาดูโรงงานทั้งการแนวคิดในการทำธุรกิจนะครับทำยังไงถึงจะผ่านรอดออกไปได้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เชอร่าบอดโกเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.chera.com นะครับเขามีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบไฟเบอร์ซีเมนต์นะวันนี้เรามาโชว์แค่ผนังเรียบๆหวังว่าในอนาคตเราจะได้มาคอลแลบกันเรื่อยๆนะครับ okay. เราอาจจะมีการไปทำคอนเทนต์ร่วมกันไปเปิดช่องแยกออกไปก็ช่องจะชื่อว่าแพ็คแมนนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
แล้วเขียวไม่ทาข้างในเนี่ยทาไม่ได้เพราะว่าตามกฎหลักอย.ข้างในมันควรจะต้องครีมต้องขาว